วัสดีครับวันก่อนมาเที่ยวชลบุรีแล้วก็มีคนแนะนำว่าตอนเช้าเนี่ยให้ไปกินติ่มซำที่ร้านโกอั๋นนะครับเขาบอกว่าเป็นเจ้าดังอ่างศิลาเลยที่นี่เป็นร้านอาหารเช้านะครับมีติ่มซำมีกาแฟโบราณกาแฟสดแล้วก็อื่นอีกเยอะเลยนะครับพิกัดจะอยู่ที่ถนนอ่างศิลาบางแสนเลยร้านมามีที่จอดรถนะครับเข้าซอยมาเป็นลานกว้างจอดรถได้หลายสิบคันเลยจอดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับคือตอนที่เรามาเนี่ยก็ประมาณ10 โมงแล้วนี่ก็ถือว่าไม่เช้าแล้วนะแต่คนยังเยอะอยู่เลยครับบรรยากาศร้านก็ร่มรื่นสบายๆครับเขาจัดเป็นสวนสวยหน้าร้านสะดุดตาด้วยถ้วยกาน้ำชายักษ์ขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นมุมถ่ายรูปสวยๆโต๊ะมีเยอะมากประมาณ80 กว่าโต๊ะถ้าคนเยอะจริงๆก็อาจจะไม่พอเหมือนกันนะครับต้องนั่งรอกันติ่มซำที่นี่จุดเด่นเลยคือเขาทำสดทุกขั้นตอนวัตถุดิบพวกซีฟู้ดกุ้งหมึกต่างๆและพวกนี้เขาจะรับมาจากชาวประมงพื้นบ้านที่ตลาดปลาอ่างศิลาโดยตรงเลยนะครับมั่นใจได้ว่าสดแน่นอนหลังร้านก็จะมีพนักงานปั้นกันสดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมจีบซาลาเปาฮะเก๋าเสี่ยวหลงเปาอะไรพวกนี้ทำสดใหม่ทุกขั้นตอนทำเสร็จแล้วก็จะจัดเรียงใส่เข่งใส่ตู้เราต้องเดินมาเลือกหยิบเองนะครับเมนูมีหลากหลายเลือกไม่ถูกเลยครับเนี่ยเข่งละ30 บาททุกอย่างเลือกแล้วก็จ่ายเงินนะครับจ่ายเสร็จก็ไปให้พนักงานนึ่งให้เตานึ่งก็จะโชว์อยู่หน้าร้านเลยควันขโมงชงเฉงตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเตาไม่เคยว่างรอไม่นานนะครับประมาณ5 นาทีก็ได้ติ่มซำร้อนๆน่ากินน่ากินแล้วแต่ว่าแนะนำให้หยิบมาทีเดียวเลยให้พอกินนะครับจะได้ไม่ต้องเดินไปหยิบบ่อยๆน้ำจิ้มก็มาตักเองได้ครับตรงนี้เลยเขาจะมีให้เลือก3 แบบนะครับสีแดงเข้มนี่คือน้ำจิ้มส้มเจี้ยงสูตรภูเก็ตส่วนสีส้มเป็นน้ำจิ้มส้มเปรี้ยวสูตรหาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีจิ๊กโฉสำหรับคนที่กินติ่มซำแบบเบสิกหน่อยนะครับถ้าจะให้อร่อยเนี่ยพนักงานเขาแนะนำให้3อันนี้ผสมกันเลยนะครับจิ้มกับอะไรก็เข้ากันและแน่นอนติ่มซำต้องคู่กับชาจีนร้อนๆนะครับเขามีบริการฟรีนะครับหยิบตรงนี้ได้เลยและนอกจากติ่มซำในตู้แล้วเนี่ยก็ยังมีเมนูอลาคาร์ทให้เราสั่งเพิ่มด้วยโจ๊กนี่เขาขายดีมากนะครับนี่ครับดูหมูก้อนที่เขาให้นี่คือราคา50 บาทนะให้หมู5 ก้อนเลยแล้วก็ใส่ไข่ก็60 บาทนะครับกระเพาะปลาก็ถือว่าเป็นตัวชูโรงของที่นี่เหมือนกันใช้กระเพาะปลาแท้คุณภาพดีตุ๋นกับเห็ดหอมเป่าฮื้อจนได้รสชาติหอมหวานกลมกล่อมแล้วก็มีเนื้อปูด้วยนะครับบักกุเต๋ที่ใช้กระดูกหมูอ่อนตุ๋นกับยาจีนถึง8 ชนิดนะครับแล้วก็เคี่ยวไว้5-6 ชั่วโมงเนี่ยกว่าจะได้กินรสชาติหอมหวานกลมกล่อมสไตล์จีนแท้ๆเลยนะครับแล้วก็จะมีไข่กระทะที่ขายดีเหมือนกันเครื่องเยอะมากแล้วก็ปลาท่องโก๋ด้วยนะครับทอดกันยั่วๆอยู่หน้าร้านตรงนี้แหละวันนี้เราก็กินกันแค่พอเป็นพิธีแล้วกันนะครับพิธีบวงสรวงนะครับจัดมาแบบเต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวมาดูไฮไลท์กันก่อนเลยแล้วกันก็จะเป็นพวกฮะเก๋าขนมจีบซาลาเปาที่ทำสดตั้งแต่รีดแป้งทำแป้งอะไรทุกอย่างทำที่นี่หมดเลยนะครับแล้วก็การห่อฮะเก๋านี่ต้องใช้ความชำนาญนะถึงจะห่อสวยแบบนี้พวกฮะเก๋าต่างๆเนี่ยราคา30 บาทหมดเลยอันนี้คือเซียวหลงเปาครับเป็นลักษณะกึ่งขนมจีบกึ่งซาลาเปาข้างในจะเป็นไส้หมูนุ่มเด้งนะครับกัดเข้าไปก็จะเจอน้ำซุปแตกออกมาอันนี้คือเอกลักษณ์ของเซียวหลงเปาหากินยากนะครับต้องตามภัตตาคารเท่านั้นถึงจะมีแต่ที่นี่ก็มีนะ30 บาทเท่านั้นเองนะครับมาดูขนมจีบกันบ้างขนมจีบที่นี่ก็ปั้นสดทำสดเหมือนกันจุดเด่นคือเกี๊ยวบางนุ่มไส้แน่นอันนี้เป็นจีบกุ้งนะครับส่วนเข่งนี้เป็นขนมจีบมันปูญี่ปุ่นนะครับเป็นขนมจีบกุ้งเด้งๆราดมันปูญี่ปุ่นแล้วก็มีไข่กุ้งท็อปด้านบนขนมจีบไข่ปูก็มีนะใช้ไข่ปูแท้ๆโปะด้านบนเลยขนมจีบก็ต้องคู่กับซาลาเปานะครับซึ่งเป็นสูตรจากหาดใหญ่สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นตอนนี้เขากำลังห่อซาลาเปาเป็นแป้งชาโคครับห่อด้วยไส้หมูสับแล้วก็มีไข่นกกระทาด้วยมีการปาดทองด้วยนะครับเพิ่มความเป็นสิริมงคลแล้วก็อันนี้เป็นไส้หมูแดงนะครับคือแป้งเหนียวนุ่มแล้วก็ไส้หมูแดงฉ่ำมากครับซาลาเปาก็มีหลายไส้นะครับมีเยอะมากอันนี้ก็ทีเด็ดนะเป็นไส้เผือกกวนไข่เค็มเป็นคาวหวานผสมกันแล้วก็จะมีเมนูอื่นอีกเยอะมากนะครับอันนี้คือหมึกผัดไข่เค็มแต่ทำมาในรูปแบบของติ่มซำก็คือใช้การนึ่งแทนการผัดนะหมึกนึ่งมะนาวก็ใช้หมึกกล้วยสดๆยัดไส้ด้วยนะครับเป็นไส้กุ้งแต่เนี้ยนึ่งแล้วหมึกมันหดไส้มันเลยทะลักออกมาแล้วก็มีก้ามปูนึ่งมะนาวครับเขาใช้ก้ามปูจริงนะครับติดเนื้อมานะไม่ใช้ก้ามหลอกห่อด้วยไส้กุ้งแล้วก็ไปนึ่งก้ามปูผัดผงกะหรี่ก็มีนะครับพวกเนี้ย30 บาทหมดเลยกุ้งอบวุ้นเส้นใช้กุ้งแม่น้ำนะครับเส้นเหนียวนุ่มดีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นติ่มซำห่อสาหร่ายมาแบบซูชิขาไก่ตุ๋นเห็ดหอมเปื่อยๆนุ่มๆหอมซีอิ๊วนะครับมีปลากระพงทั้งแบบนึ่งบ๊วยแล้วก็นึ่งมะนาวกุยช่ายนึ่งก็มีนะนี่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเหมือนกันเป็นสูตรของอากงนะครับแป้งเขาจะโม่จากข้าวหอมมะลิพื้นเมืองนะครับไส้แน่นแล้วก็น้ำจิ้มเด็ดมากแนะนำก๋วยเตี๋ยวหลอดอีกอย่างนึงนะครับแป้งนุ่มอร่อยแล้วก็ไส้ก็เป็นกุ้งทอดนะครับนุ่มนอกกรอบในกระดูกหมูน้ำแดงอันนี้ก็ชอบครับนุ่มเปื่อยกินง่ายดีแล้วก็นอกจากติ่มซำแล้วก็ที่นี่จะมีขนมจีนด้วยนะเป็นชุดขนมจีนน้ำยาปลาใต้นะครับที่ใช้เนื้อปลาโขลกกับเครื่องแกงใต้ที่ทำเองเคี่ยวกับกะทิอันนี้รสชาติเผ็ดถึงใจมากราคา70 บาทกินกับกุ้งแพทอดใบเล็บครุฑนะครับแล้วก็จานนี้คือข้าวยำครับหากินยากสุดๆถ้าไม่ลงใต้นี่แทบจะไม่มีร้านไหนทำขายแล้วนะครับที่นี่มีแล้วก็เครื่องสมุนไพรครบเสิร์ฟมากับน้ำบูดูรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมราคา65 บาทนะครับแล้วก็จะมีข้าวราดแกงมันกุ้งเมืองคอนนะครับราคา60 บาทอันนี้อร่อยนะโรตีเขาก็น่ากินมากนะครับมีไส้ชีสไส้แฮมนะครับไส้มะพร้าวนี่ก็ทีเด็ดของหวานเยอะครับอันนี้เป็นซาลาเปาหิมะแป้งซาลาเปาเหนียวนุ่มผิวข้างนอกจะเคลือบด้วยแป้งกรุบกรอบหวานมันนะครับห่อด้วยไส้ต่างๆที่มีทั้งไส้หมูแดงสูตรเฉพาะมีไส้ครีมหวานมันละมุนนะครับแล้วก็ไส้ลาวาหัวนี้น่ากินมากอันนี้เป็นซาลาเปาทอดไส้หมูแดงนะครับมันก็จะกรอ
อบเลยตอนแรกคิดว่ามันจะอมน้ำมันแต่ก็ไม่เลยนะครับแล้วตรงนี้เขากำลังทอดเผือกทอดอยู่นะครับที่ต้องใช้สกิลการทอดหน่อยเพราะว่าถ้าทอดไม่เป็นเนี่ยมันจะไม่ฟูส่วนลูกนี้คือข้าวเหนียวทอดเป็นแป้งข้าวเหนียวทอดคลุกงานะครับมีไส้ข้างในเป็นลาวาแล้วก็ของหวานพื้นเมืองอันนี้อยากให้ลองเขาเรียกว่าโอเอ๋วนะครับเป็นวุ้นใสๆทำมาจากสมุนไพรจีนกินแก้ดับร้อนราคา45 บาทเครื่องดื่มก็มีครบครับทั้งชากาแฟโอวัลตินนมเย็นนะครับแต่สำหรับผมนะชาใต้อร่อยมากต้องลองเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกเยอะเลยนะอาจจะไม่ได้พูดถึงถ้าเกิดบอกหมดทุกอย่างเนี่ยผมว่าชั่วโมงหนึ่งก็ไม่น่าจบคลิปนะครับเอาเป็นว่าใครมาแถวอ่างศิลาแล้วก็มาพิสูจน์ด้วยตัวเองกันดีกว่านะครับเราก็แค่ชี้เป้าบอกให้ทุกคนรู้นะว่ามีร้านดีๆเปิดอยู่ตรงนี้นะครับร้านโกอันติ่มซำครับเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่7 โมงไปถึงบ่าย2แนะนำให้มาช่วงวันธรรมดานะครับคนจะไม่เยอะพิกัดและรายละเอียดดูในคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ